ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนจะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีนะเรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบกันนะคะมากันที่นะ SMS กันเลยนะคุณตาค่ะ25กุมภาพันธ์2524 6โมงเช้าพรุ่งกลางวันครอบครัวและสุขภาพเป็นยังไงก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่นะครับ6โมงเช้าเลยนะ สุขภาพก็คงทายในพื้นชะตาเป็นหลักนะครับก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกนะในเรื่องของลำไส้ภูมิแพ้แล้วก็การทำงานของพวกระบบประสาทแต่ปีนี้เน้นในเรื่องของทางเดินอาหารเนี่ยนะพวกกดไหลย้อนพวกนี้ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นลัคนาจังหวัดสุรินทร์ค่ะสุรินทร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมต้องระวังนะช่วงนี้ทั้งพฤหัสราหูเล็งดวงชะตาก็เป็นคู่หลอกลวงผิดหวังก็ได้และที่สำคัญหลัง7สิงหาพฤหัสย้ายออกนะราหูเพียวๆเลยจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสำรวยนะคะ20กรกฎาคม2530เวลาเกิดเที่ยงถึงบ่าย3วันจันทร์เงินและก็ครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ว่าอยู่แล้วว่าต้องเป็นกาลีนะครับดาวการเงินเสียอยู่นะซื้อแก้วน้ำนะถวายวัดนะหรือบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้ส่วนความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวต้นทุนไม่ค่อยแข็งแรงนะครับปัตตนิยงมรณะและปีนี้พยายามอย่ามีปัญหากระทบกระทั่งเหนื่อยเปล่าหลังวันเกิดไปแล้วตัวคุณเองก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคุณสำรวยอีกไม่กี่วันเนี่ยหลังวันเกิดให้คุณซื้อพวกได้นะครับเข็มหรือว่ามีดก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอรรถบริการถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสมคิด27กรกฎาคม2507ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันจันทร์โชคลาภการทำบุญเสริมแล้วก็สีถูกโฉลกค่ะสีโฉลกคือการใช้สีกับอะไรที่อยู่กับเรานานๆสีบ้านสีรถสีกระเป๋าสตางค์พวกนี้ของคุณเนี่ยในระยะยาวสีดำเลยนะครับสีดำอันนี้ดีนะครับถ้าชอบออกแนวสีเทรนด์แฟชั่นหน่อยสามารถใช้เขียวและม่วงน้ำเงินฟ้าน้ำทะเลได้หมดนะอันนี้คือสีที่เด่นการทำบุญเสริมปีจอนี้ให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพีรวัตรนะคะ30ตุลาคม2535เวลาเกิด 11:49 นาทีวันศุกร์งานกับความรักเป็นยังไงคะแต่ท่านเมื่อกี้จะใส่สีไปเสี่ยงโชคไม่เอานะคำถามที่ถามมาเพราะเกณฑ์เสี่ยงโชคคุณเสียงานกับความรักอาจเป็นอีกหนึ่งท่านปีนี้อย่าพยายามสร้างศัตรูมีและเสียเปรียบอาจจะเจอกับคนที่เขามีเบอร์สเกลที่ใหญ่กว่าเรางานที่ไม่ชอบงานที่ไม่ถนัดอาจจะต้องทำได้ทั้งสิ้นและที่สำคัญหลังวันเกิดเข้าย่าง25เกณฑ์งานเสียนะครับมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับเรื่องของความรักปีไหนดีๆทั้งคู่ปีไหนแย่ก็ทุกข์เหลือเกินหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบอยค่ะ9ตุลาคม2520นะเวลาเกิด 4:48 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์บอกว่าภรรยาทิ้ง4เดือนแล้วจะกลับมาหรือเปล่าอาชีพจะเลี้ยงหมูจะรวยมั้ยคะฟ้าสว่างเป็นอาทิตย์นะฟ้าสว่างเป็นอาทิตย์นะนะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์อย่าโกรธกันนะถ้าผมจะบอกว่าก็มีโอกาสจะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะอันนี้สุดแท้แต่จะพิจารณานะครับถามว่าจะเลี้ยงหมูดีหรือไม่ยังไม่ได้ทำนะไม่เชียร์มาไม่เชียร์ในเรื่องของพวกเกษตรแต่ถ้าเป็นลักษณะเกี่ยวกับสุขภาพพวกสวนสมุนไพรอย่างนี้ก็โอเคนะผมรับได้นะขายยาขายวิตามินนะครับทำนวดแผนโบราณพวกนี้ยังเด่นกว่าแต่ปีจอนี้ไม่ให้ทำรอให้เลยผ่านเข้าย่าง40ไปแล้วการบูชานะครับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้พระราหูนะจนถึงย่าง41ก็ถ้าสะดวกหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะโตเซนโตวะละธรรมเณรไร่จนจบควบคู่กับคะพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบเลิกงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลในส่วนของเดือนมิถุนารู้สึกว่าจะยังมีเหลืออีก1วันนะแป๊บหนึ่งครับถูกต้องคือวันนี้แหละไม่ใช่สิวันนี้ใช่ครับเหลืออีก2วัน21มิถุนายนนะวันนี้เป็นวันมงคลเพียงแต่ว่าเร่งออกรถ
นะครับแต่วันมงคลเวลาก็ผ่านไปแล้วข้ามไปเลยนะครับอังคารที่28ฮะสิ้นเดือนนี้สามารถประกอบการมงคลเลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินกิจการงานมงคลอื่นประกอบได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนกรกฎาคมวันที่2ทำได้หมดเลยเป็นทั้งวันฟูวันธงชัยครับ10:01 น.ถึง10:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยอาทิตย์ที่3กรกฎาคมวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาครับอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาที่เหลือประกอบการมงคลได้9:31 น.ถึง10:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่6เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวนะครับที่เหลือดำเนินการได้ทางกัลโยกเป็นวันอธิปดีครับเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชค17:01 น.ถึง17:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อด้วยเสาร์ที่9วันนี้เร่งออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้หมด7:31 น.ถึง8:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะตั้งแต่ปลายเดือนนี้ข้ามเกี่ยวไปช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะคะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะอวยพรให้สุขสันต์ในวันเกิดให้บรรเจิดสุขสว่างดังฟ้าใสให้ผ่านพ้นอุปสรรคปราศจากภัยให้สุขกายสุขใจไปทั้งมวลให้โชคดีมีชัยในวันเกิดสุขประเสริฐเกิดคุณบุญรักษามีชื่อเสียงลือเรื่องเปรืองปรีชาปรารถนาสิ่งใดสมใจอาจารย์พรพจน์เธอนี่นะคะก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะสำหรับหลายๆคนที่ได้ติดตามมิราเคิลชาแนลมานี่โอ้โห7 ปีแล้วที่อาจารย์อยู่มาตอนนี้เลข5แล้วยังไม่ถึงเลข5ด้วยขอบคุณนะน้องๆทีมงานทุกคนโอ้ชอบกราฟิกที่เห็นข้างหน้านั้นจังเลยนะครับก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะก็รายการนี้สามารถออกอากาศอยู่ได้อย่างต่อเนื่องก็ส่วนหนึ่งแล้วสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของแฟนรายการทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนรวมถึงนี่แหละฮะที่เห็นก็คือทางน้องทีมงานรวมถึงผู้บริหารช่องด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มีโอกาสได้ให้โอกาสผมได้ทำงานดีๆแบบนี้แต่ยังไม่ถึงเลข5นะครับแต่ตอนนี้เทียนปากที่เลข6ค่ะจ้ะอาจารย์ก็สุขสันต์วันเกิดนะคะมีความสุขมากๆให้อาจารย์พจน์แข็งแรงแบบนี้หนุ่มๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับก็ขอบคุณนะสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องขออนุญาตเป่าเค้กวันเกิดนะครับนี่แหละนะคะแล้วก็หลายๆคนส่งข้อความเข้ามาได้นะคะอาจารย์พจน์อ่านทุกข้อความนะคะสำหรับ SMS นะคะที่เป็นรายการส่งเข้ามากันแบบนี้นะคะก็สำหรับใครที่ติดตาม Miracle Channel มา7ปีแล้วนะนะคะเดี๋ยวปีหน้าเราคงได้ฉลองกันแบบนี้แต่ว่ายังไม่ขึ้นเลขยังไม่ขึ้นเลข5ใช่ไหมคะตัวเลขมันจะขยับไปเรื่อยๆแล้วนะคะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งความสุขนะให้กับอาจารย์พรพจน์ได้แล้วก็เป็นพี่ชายอีก1คนนะที่อยู่กับ Miracle Channel แล้วก็ดูแลน้องๆทีมงานมาตลอดเลยนะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนพร้อมกับเค้กวันเกิดแบบนี้นะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ